เส้นยังขาดอีกสองสามซึ่งก็ทั่วทุ่งนั้นไอ้นั่นเรา20เรา40ชูนี่ว่าอีกเป็นอะไรข้างในไหมน้องเวกนี่ทั้งนั้นเราก็ขายยินดีให้ขายแล้วก็ไม่คิดเปอร์เซ็นต์อะไรก็ได้เดี๋ยวก่อนที่ก่อนที่ต้องดีมือแม่ค้ามาแล้วนี่40ค่ะเห็นตัวปลานะฮะไปเล่นน้ำได้อย่างปลอดภัยและยังมีขนมนะแล้วครับเป็นขนมปังนะฮะฟักทองนะลูกทีอ๋อไม่เป็นเอาเลยเป็นธรรมชาติใช่ไหมน้องกุหลาบทุกครับขอบคุณมากรูปหล่อนี่มาตรฐานทุกคนใส่ทุกอย่างนี่ทุกอย่างอันนี้ทุกอย่างขอนั่งก่อนทำปังช่วงของการคนเยอะใช่ใช่โอ้ใช่เดี๋ยวสวัสดีเดี๋ยวเราอยู่ค่ะอาจารย์ครับทำไมเราถึงคิดทำตรงนี้ขึ้นมาครับหลังจากเกษียณอายุราชการมาในปี60ก็เลยมาช่วยลูกดูแลสวนงอกกระถุ่มทุเรียนแล้วก็หลานๆขอเล่นน้ำพอเล่นน้ำแล้วเราก็บอกว่านั่งเฝ้าหลานเป็นชั่วโมงหลานก็เล่นน้ำทีนี้เกิดวิธีคิดบอกว่าวันนี้เราหนีความเป็นชนบทเยอะสังคมเมืองเยอะทีนี้ด้วยหลักความเป็นจริงคือเด็กเนี่ยว่ายน้ำไม่เป็นนะทุกปีพอหน้าแล้งหน้าน้ำอะไรเด็กเสียชีวิตจากน้ำเลยก็บอกว่าเราน่าจะให้ลูกหลานเราในละแวกนี้ได้เล่นน้ำอันที่สองก็คือคิดขึ้นมาว่าอย่างน้อยเด็กว่ายน้ำเป็นสองห่างไกลจากมือถืออันที่สามลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง
พาลูกมาเล่นน้ำอยู่แบบครอบครัวอบอุ่นประมาณนั้นยังไม่ได้คิดอะไรมากตอนนี้พอคนมาเล่นมีการค้าขายมากขึ้นนี่สินค้าเรามาจากไหนยังไงครับคือเชื่อมโยงอย่างนี้เลยว่าก่อนที่จะมาค้าเนี่ยมาค้าขายเนี่ยคือชุมชนทุกภาคส่วนก็จะได้มีส่วนร่วมนะครับเพราะว่าเหมือนของมาที่ขายวันนี้เป็นสินค้ามาจากไหนจากในตลาดพวกผักเหนาะขนมจีนก็ชุมชนตรงนี้เอามาส่งยอดเหลียงยอดอะไรผักถั่วที่เขาปลูกกันเราเอาราคาเหมือนท้องตลาดทุกอย่างแล้วก็นี่ดูนี่มะม่วงเบาอ่ะนะมันเค้าก็ทําแช่อิ่มมาขาย30บาทเราก็ให้ขายเราไม่คิดต่างเค้าก็ปลูกถั่วลิสงก็มาขายเราก็ยินดีให้เค้าขายแต่เราเป็นตัวหลักนะฮะเราเป็นตัวหลักแต่เนี่ยเลยก็คิดว่าพอคนเริ่มมารู้จักเยอะทีนี้จากขายมาม่าขายอะไรก็ไม่พอกินเราก็เลยพัฒนาขายขนมจีนขายอะไรขายแล้วก็ขายในราคาถูกไม่ว่าภาษาใต้ว่าลุ่งตุ้งมันของหรือชื่อของสุราษฎร์จานละ10บาทถ้วยละ10บาทไอ้ถ้วยละ30แล้วก็ขนมจีนน้ำยาผักพื้นบ้านนี่ผักก็ปลูกเอง30บาทขายราคาไม่สูงไม่ได้คิดอะไรที่ต้องเที่ยวแล้วคนมาเล่นน้ำผมบริการฟรีทั้งหมดนั่นห่วงยางไม่คิดค่าใช้จ่ายค่าจอดรถไม่มีค่าห้องน้ำไม่มีสักอย่างให้เขามีความรู้สึกอบอุ่นว่าตรงนี้คือทรัพย์สมบัติของเขาแต่เราเป็นผู้ดำเนินการให้คนได้มาเที่ยวแค่นั้นเองในส่วนของแหล่งท่องเที่ยวที่นี่นะคะสามารถที่จะเชื่อมโยงในแหล่งท่องเที่ยวของหลักๆของอำเภอบ้านนาสารนะคะแล้วก็อำเภอบ้านนาเดิมเนี่ยในส่วนของอำเภอบ้านนาสารนะคะไม่พลาดในส่วนของเมื่อมาถึงอำเภอบ้านนาสารมีสิ่งหนึ่งหรืออย่างหนึ่งที่เราจะต้องไปทานนะคะเรียกว่าในส่วนของปลาเมงยำปลาเมงเป็นอาหารขึ้นชื่อของอำเภอบ้านนาสารที่ได้รับสินค้า GI นะคะแล้วก็สามารถเชื่อมโยงไปยังแหล่งท่องเที่ยวสวนสละอาทิตย์ได้หรือว่าน้ำตกดาดฟ้าอย่างเงี้ยนะคะนี่คือส่วนหนึ่งของน้ำตกดาดฟ้าที่ไหลมาจากน้ำตกดาดฟ้าแล้วก็เรียกว่าเป็นคลองลำพูนนะคะที่จะไหลสู่จากอำเภอบ้านนาสารแล้วก็ยังไปอำเภอบ้านนาเดิมนะคะขอเชิญชวนนะคะนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะสามารถที่จะมาท่องเที่ยวสัมผัสธรรมชาติจริงๆได้เรียกว่าแหล่งท่องเที่ยวเปิดใหม่จริงๆของอำเภอบ้านนาเดิมและอำเภอบ้านนาสารนะคะท่าขอนเรือจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ